วันนี้เองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าการมอบฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยและคนจีนที่จะเดินทางเข้าออกในแต่ละประเทศกันเนี่ยนะคะท่านปานปรีมหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้ลงนาม MOU ร่วมกับนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะซึ่งก็ได้มีการลงนามในบันทึกความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตาซึ่งกันและกันค่ะสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางและหนังสือเดินทางในแบบธรรมดาแล้วก็หนังสือเดินทางในแบบกึ่งราชการหรือที่เรียกเข้าใจง่ายๆว่าเปิดฟรีวีซ่าไทยจีนนะคะครับซึ่งก็จะมีผลบังคับเนาะในวันที่1มีนาคมนี้นะครับโดยหลายคนที่ได้ชมเนี่ยต้องบอกเลยว่าแน่นอนฮะการเพิ่มอิทธิพลให้กับหนังสือเดินทางไทยและก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยสรุปหลักใหญ่ใจความเลยเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับสรุปให้คือ1เลยเป็นการผลักดันการเจรจายกเลิกวีซ่าเชงเก้นของสหภาพยุโรปด้วยเรื่องของฟรีวีซ่านี่อันนี้คือวีซ่าไทยจีนแต่ว่าก็จะมีการขยายผลไปในวีซ่าเชงเก้นต่อไปเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเราอะเวลาไปเที่ยวที่อิตาลีเอ่ยสเปนเอ่ยหรือว่าจะเป็นเยอรมนีเอ่ยก็ต้องใช้วีซ่าเชงเก้นต้องขยายผลต่อไปก็ต้องขอวีซ่าเป็นระยะเวลานานนะคะทีนี้ก็จะเป็นในการทำงานในส่วนถัดไปที่หลังจากเนี้ยเราได้ฟรีวีซ่าไทยจีนขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีการผลักดันในส่วนของวีซ่าเชงเก้นก็จะมีการหารือกับทางสหภาพยุโรปนะคะอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งต้องบอกเลยนะว่าสำหรับฟรีวีซ่าไทยจีนที่พี่บอลบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าจะเริ่มมีผลวันที่1 มีนาคมนะคะใครที่เตรียมจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีนหรือว่าไปทำการค้าหรือว่าทำธุรกิจที่ประเทศจีนหรือว่าแม้กระทั่งนักลงทุนจีนเองที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะก็จะสามารถพำนักได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน30 วันอันนี้ก็คือระยะเวลานะคะเราไปฟังเสียงท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้กันค่ะครับที่สะท้อนความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างทั้ง2 ประเทศได้แก่ความตกลงความร่วมมือยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางถึงราชการที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 มีนาคม 2567เป็นต้นไปเราถือว่าความตกลงนี้เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพไทยจีนที่มีมายาวนานและความไว้เนื้อเชื่อใจในทุกระดับผมมั่นใจว่าหลังจากนี้ไปการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนทั้งเพื่อการท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจต่างๆจะเป็นไปอย่างสะดวกสบายช่วยกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งฝั่งไทยและจีนได้อย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2568คือปีหน้าจะเป็นโอกาสพิเศษยิ่งที่ไทยกับจีนจะได้เฉลิมฉลองครบรอบ50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนเพื่อให้ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอยู่แล้วแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกระดับและทุกด้านซึ่งจะจัดกิจกรรมทั้งในไทยและในจีนร่วมกันโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยทีนี้ก็ต้องมาซ้อมพูดภาษาจีนกันแล้วล่ะพี่บอลพูดได้ไหมหนีเฮาหนีเจียวเฉินมามิงจื่อต้องฝึกนะต้องฝึกแล้วก็ต้อนรับนะฮะนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางกันมาเป็นจำนวนมากเข้าสู่ประเทศไทยรอยยิ้มนะฮะในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปตรงนี้นะครับความตกลงนี้เนี่ยเป็นผลมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนี่แหละเดินทางไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการจำได้ไหมค่ะ16 ถึง 19 ตุลาคมในปีที่แล้ว2566แล้วก็ได้มีการหารือกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยขอให้ทั้ง2 ฝ่ายฮะมีการจัดทำความตกลงข้อยกเว้นนะฮะการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาซึ่งกันและกันคุยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ก็ส่งผลมาถึงปีนี้ นะคะต้องบอกเลยว่าพอมีการทำ MOU ฟรีวีซ่าไทย
จีนเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยทั้งภาคส่วนของเอกชนรวมถึงพี่น้องประชาชนเองที่ได้ฟังข่าวนี้มีความตื่นตัวมากๆเลยตอนนี้ทางประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นสายการบินต่างๆนะคะหรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวก็มีการเตรียมตัวที่จะรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยรวมไปถึงนักท่องเที่ยวไทยเองที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศจีนมีการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวจากทั้ง2ประเทศร่วมกันนอกจากนี้ในเรื่องของการลงทุนของทั้ง2ประเทศการค้าการลงทุนแน่นอนนะฮะมีภาคธุรกิจระดับใหญ่นะครับก็เตรียมที่จะมาลงทุนทำให้มีการประกอบธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นมากมายแน่นอนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้ใช่ในฐานะที่เคยเป็นตำรวจตม.มาก่อนนะคะต้องบอกเลยว่าการที่ให้ฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเป็นอะไรที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนของประเทศไทยมากๆเลยนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยปริมาณนักท่องเที่ยวจีนหรือว่าการท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะชะลอตัวอยู่พอสมควรพอมีการทำฟรีวีซ่าแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยทำให้การเดินทางเข้ามาติดต่อเดินทางเข้า